ในที่คุณชูวิทย์กมลวิศิษฐ์ออกมาแฉตั้งแต่เมื่อวานดีลลับซุปเปอร์ดีลที่ฮ่องกงนะฮะวันนี้นักข่าวไปถามพลเอกประยุทธ์และพลเอกประวิตรปรากฏว่าไม่มีใครตอบอะไรเลยครับภายหลังจากที่ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปีพุทธศักราช2566ครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีไม่ได้สัมภาษณ์อะไรนะครับมีสีหน้าเรียบเฉยตามปกติเช่นเดียวกับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีก็ปฏิเสธที่จะตอบคำถามกรณีที่มีกระแสข่าวว่าส่งตัวแทนพรรคพลังประชารัฐไปคุยกับคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกที่ฮ่องกงนะครับรวมถึงปฏิเสธที่จะตอบคำถามถึงท่าทีการโหวตนายกในครั้งต่อไปเห็นไหมฮะเดินหนีนะครับแล้วก็ไม่ตอบด้วยว่าพลังประชารัฐจะร่วมรัฐบาลกับเพื่อไทยหรือไม่ไม่ต่างจากคุณอนุทินชาญวีรกูลครับในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยก็ปฏิเสธที่จะตอบคำถามกรณีคุณชูวิทย์ออกมาแฉดีลลับซุปเปอร์ดีลที่จะมาถึงพรรคอันดับ3ก็คือภูมิใจไทยเนี่ยเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลครับค่ะขณะที่นายวรวิทย์กังสศิเทียมประธานศาลรัฐธรรมนูญก็ปฏิเสธจะให้สัมภาษณ์นะคะเกี่ยวกับการวินิจฉัยข้อบังคับที่41กรณีเสนอนายกรัฐมนตรีซ้ำขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ก็เพียงโบกมือให้กับสื่อเท่านั้นส่วนนายอิทธิพรบุญประคองประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งก็ปฏิเสธจะตอบคำถามเรื่องของส.ส.ระยองเขต3พรรคก้าวไกลที่เคยต้องคำพิพากษาโดยบอกว่าเรื่องอยู่ในชั้นของกกต.กลางแล้วนะคะครับส่วนบรรยากาศการใส่บาตรวันนี้ค่ะก็มีรัฐมนตรีหลายคนจับกลุ่มคุยกันอย่างนายทรงศักดิ์ทองศรีรองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยนางสาวมนัญญาไทยเศษแกนนำภูมิใจไทยนายสาธิตปิตุเตชะรักษาการรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และนายสันติพร้อมพัฒน์นะคะเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐรวมทั้งยังมีพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีมหาดไทยนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานในฐานะรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐก็คุยกันอยู่พรรคใหญ่เลยค่ะครับดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี